ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Help Me นะคะเอาล่ะเราก็มาพูดถึงกันต่อเลยดีกว่านะคะกับสิ่งดีๆที่มาแนะนำในวันนี้นั่นก็คือตัว Perfecta นะคะใครที่มีปัญหาฝ้านะคะเอามาฟังกันต่อเลยนะคะหลังจากที่ดร.เจตได้พูดถึงส่วนผสมดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไนอาซินนะคะที่อยู่ในนี้ใช่ในเบรกก่อนนี้เนี่ยเราพูดถึงการทำดับเบิ้ลไบรท์ในกลุ่มผู้ทดลองเนาะว่าเราแบ่งซ้ายขวาแล้วไม่บอกเขาว่าใช้สารธรรมชาติกับสารเคมีแต่ผลออกมาแล้วสารธรรมชาติกับเคมีออกมาแล้วใกล้เคียงกันหน้าใสๆเหมือนกันเลยเราจึงเอาตัวสารธรรมชาติไนอาซินเนี่ยไปทดลองต่อนะครับเขาบอกว่าในกลุ่มทดลองเนี่ยเรากลับไปดูรูปภาพกันว่าเขาตัดชิ้นเนื้อนะครับตัดชิ้นเนื้อของผู้ทดลองรายนี้แหละคนเดิมผู้หญิงคนนั้นแหละว่าก่อนทำการทดลองเนี่ยเขาตัดชิ้นเนื้อมาแล้วแล้วขยายด้วยกล้องที่มีขนาดความคาดขยายประมาณ40เท่าสังเกตว่าสีคล้ำๆข้างบนเนี่ยคือเป็นเซลล์ซ่าเม็ดสีนะครับที่เราเรียกว่าเซลล์ซ่าเม็ดสีเมลานอไซด์คือเป็นฝ้านั่นเองพูดง่ายๆฝ้าจะเข้มดำเลยนะครับที่ก่อนทดลองนะฮะแล้วเขาใช้กล้องอีกหนึ่งตัวขยายเพื่อทำภาพขาวดำชัดเจนเลยว่าสีดำมากชัดเจนเลยนะเขาใช้กล้องอีกหนึ่งตัวแล้วนี่หลังจากทำการทดลอง8สัปดาห์ผ่านไปเขาตัดชิ้นเนื้อตรงบริเวณที่เป็นฝ้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปทดลองทางวิทยาศาสตร์โดยการขยายด้วยกล้องขนาด40เท่าสังเกตว่าจุดด่างดำที่เป็นฝ้าที่บนหน้าของเขาเนี่ยมันจางลงจากก่อนทำได้เยอะมากเลยอันนี้คือก่อนและหลังนะครับแล้วก็เขาใช้กล้องเนี่ยแบบขาวดำเพื่อสังเกตหาจุดเข้มของเขาเนี่ยมันจางลงได้จริงนะครับโดยงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเขาได้ลงตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์แล้วก็อยู่ในห้องสมุดนานาชาติของอเมริกา นะครับเป็นสถาบันทางด้านไบโอเทคโนโลยีด้วยเราก็ไปดึงบทความเข้ามาเอามาให้ทางบ้านเนี่ยดูว่าตัวไนอาซินที่เราเอามาใช้เนี่ยมันมีงานวิจัยที่ต่างประเทศจริงๆนะว่าทาแล้วจางลงได้จริงปลอดภัยนะครับถัดมานอกจากตัวไนอาซินแล้วเนี่ยเรายังมีสารประกอบธรรมชาติอื่นๆอีกเยอะเลยที่เน้นเรื่องของฝ้าที่ทาแล้วจางได้จริงนะครับอย่างเช่นตัวอะบูตินหลายคนอาจจะเคยได้ยินบ้างแล้วใช่ไหมครับแต่อะบูตินเนี่ยมันก็มีหลายฟอร์มเนาะอย่างเช่นฟอร์มทั่วไปที่เขาใช้ตามครีมทั่วๆไปเนี่ยเขาจะใช้ฟอร์มที่เป็นตัวเบต้าอะบูตินเบต้าอะบูตินเขาก็เป็นกลุ่มไวท์เทนนิ่งเหมือนกันนะครับเป็นกลุ่มไวท์เทนนิ่งกลุ่มที่ทำให้หน้าขาวได้จริงเหมือนกันนะครับแต่ว่าของคลินิกของเราในการพิลมเนี่ยเราจะใช้กลุ่มที่เป็นตัวอัลฟาอะบูตินทำไมถึงต้องใช้อัลฟาด้วยล่ะนั่นน่ะสิอัลฟาเนี่ยมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วนะคือเขาทดลองทางวิทยาศาสตร์ว่าตัวอัลฟาเนี่ยมันดีกว่าตัวเบต้าที่เขาใช้กันทั่วไปยังไงตัวอัลฟาที่เราเอามาใช้เนี่ยที่คลินิกเรามาใช้เนี่ยมันดีกว่าตัวเบต้าเนี่ยถึงประมาณ10 เท่านี่เยอะไหมอะบูตินทั่วไปใช่ครับคือครีมต่างท้องตลาดเนี่ยก็จะใช้ตัวเบต้าอะบูตินแต่ของกันพิลมเนี่ยเราใช้ตัวอัลฟาเรามาดูในหน้าจอกันว่าตัวอัลฟาอะบูตินเนี่ยเราสกัดจากสารสกัดตัวไหนบ้างนะครับไปดูกันอย่างแรกเนี่ยเราสกัดจากรากมอนอ้าวชื่อเหมือนกันเลยแสดงว่ามีสารสำคัญอยู่ในตัวเยอะถูกต้องค่ะเป็นคนสำคัญนะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องของการรักษาฝ้าโดยตรงเลยนะครับนอกจากรากหมอนแล้วเนี่ยเรายังเอาสารสกัดมาจากตัวผลแบร์เบอรี่เนี่ยเราก็หาได้จากต่างประเทศอยู่แล้วซึ่งสกัดมาแล้วเนี่ยก็จะเจอตัวอัลฟาอะบูตินสูงมากๆเลยนอกจากแบร์เบอรี่แล้วเนี่ยเขายังเอามาจากใบของลูกแพลูกแพลก็เป็นผลไม้ต่างประเทศแล้วเอาใบเข้ามาเพราะฉะนั้นตัวอัลฟาอะบูตินเนี่ยมีประสิทธิภาพเรื่องไหนบ้างหลักๆคือตัวอัลฟาอะบูตินเขาจะเน้นในเรื่องของการทำงานรบกวนการทำงานของเซลล์สร้างเม็ดสีคือเซลล์สร้างเม็ดสีปกติแล้วเขาจะสร้างฝ้าขึ้นมาพูดง่ายๆเลยไอเซลล์สร้างฝ้านั่นแหละเขาจะสร้างฝ้าขึ้นมาแต่ว่าอัลฟาอะบูตินเนี่ยเขาไปรบกวนการทำงานเหมือนกับว่าใบหมอนกำลังทำงานฉันกำลังทำงานอยู่กำลังพูดอยู่เหมือนกับเรากำลังจะสร้างฝ้าขึ้นมาที่ใบหน้าแล้วเป็นทันใดนั้นตัวอัลฟาอะบูตินเขาจะไปรบกวนการทำงานก็ทำให้หยุดการทำงานคือไปรบกวนการทำงานของตัวเซลล์สร้างเม็ดสีเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดด่างดำบนใบหน้าของเราแทนที่มันจะขึ้นตามอายุที่มากขึ้นหรือกรรมพันธุ์ของเราหรือโดนแสงแดดก็เป็นฝ้าได้เมืองไทยแดดทั้งปีแดดร้อนใช่ไหมครับตัวอัลฟาอะบูตินเนี่ยเขาไปรบกวนการทำงานของตัวเซลล์สร้างเม็ดสีเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ้าต่างๆจึงจางลงได้อย่างนี้นี่เองนะครับ
พราะฉะนั้นเนี่ยเราทานอย่างเป็นประจำเรามีผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้ดูเหมือนกันเพราะว่าทางคลินิกเองจะเอาตัวสารประกอบใดๆมาเนี่ยเราต้องมีการอ้างอิงมาก่อนจากและห้องแลบที่เขาเคยทำการทดลองมาแล้วนะครับอย่างตัวอัลฟาอะบูตินเนี่ยเขาทำการทดลองในการใส่ส่วนผสมอัลฟาอะบูตินลงไปแล้วก็ทาที่ผิวหนังเราผิวหนังของผู้ทดลองนะว่าจากรูปภาพเราจะเห็นเป็นกราฟแท่งเนาะกราฟแท่งต่างๆอย่างเช่นแท่งนี่จะสูงมากเลยถัดมาแท่งต่างๆค่อยลดน้อยลงแท่งลดสั้นลงลดสั้นลงลดสั้นลงความหมายทำไมแท่งต่างๆในกราฟถึงลดลงแท่งเนี่ยเขาเปรียบเสมือนความเข้มของฝ้าเราทาตัวอัลฟาอะบูตินลงไปอย่างต่อเนื่องทุกวันระยะเวลาหนึ่งตามที่ผู้ทดลองสนใจฝ้าต่างๆลดลงแท่งกราฟมันจริงลดลงลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงทำการทดลองมาแล้วว่าฝ้าเนี่ยมันลดลงจากตัวอัลฟาอะบูตินได้จริงนอกจากนั้นเขาจะมีการตัดชิ้นเนื้อนะครับตัดชิ้นเนื้อของผู้ทดลองใช้เนี่ยตัดแล้วไปขยายภาพขาวดำขึ้นมานะครับสังเกตว่าในวงกลมสีแดงก่อนทาเป็นยังไงครับสีเข้มเลยนะครับสีดำเข้มหลังจากเราทาอย่างต่อเนื่องเนี่ยสีจางลงอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นการทาทุกวันเป็นประจำเขาสรุปค่าสถิติของการทาอัลฟาอะบูตินตัวนี้เนี่ยเขาบอกลดลงได้ถึงฝ้าเนี่ยความเข้มของฝ้าลดลงได้ถึงประมาณ 66% ว้าวเยอะไหมครับเยอะมากเกินครึ่งหนึ่งเลยนะคะกับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะ Perfecta นะคะสำหรับท่านใดที่มีความกังวลในเรื่องของกระฝ้าจุดด่างดำวันนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้คุณกังวลใจอีกต่อไปนะคะเอาล่ะค่ะใครที่สนใจนะคะทิ้งท้ายกันไว้นะคะก็สามารถติดต่อกันได้นะคะตามเบอร์ด้านล่างของรายการเลยนะคะใครที่อยากสวยวันนี้ค่ะนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะดร.เจตพัฒนาเสรีจากกันพิรมคลินิกที่มาส่งต่อความสวยงามให้กับสาวๆทุกคนนะคะวันนี้ขอบคุณดร.เจตค่ะขอบคุณครับค่ะ